เหลืองครับคือสาบครับพี่น้องนิดก็ครับผมยังงามด้วยครับสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนมักเรานะครับเนาะกะพอๆกันอยู่ทั้งโขกทั้งปลาทั้งเขาอยู่กับตามาแบบนี้บ่ได้มาหยังครับมาเก็บเห็ดนะพี่น้องเนาะกะมื้อนี้ลองมารอเบิ่งหมายสะพานหินครับออกบ่ออกเพราะว่าเฮาไปโขกนั่นเฮ็ดผึ่งนกยุงกับเฮ็ดละงกสงสิมีนะพี่น้องเนาะเฮาก็เลยลองมารอเบิ่งโขกหากินจากขวางว่าซั่นเถาะพี่น้องออกบ่ออกจังได๋ไปเบิ่งกันครับสิมานบ่มานไปครับพอแล้วครับพี่น้องเฮ็ดดอกแรกแหกมาเฮาเป็นเฮ็ดผึ่งไอ้เนี่ยครับผึ่งแดงผึ่งแดงอีกดอกนึงครับผึ่งแดงชนิดนี้ก็บ่ขมเลยพี่น้องหวานคือกันครับบ่เป็นหมู่ครับพี่น้องมองละดอกผึ่งงกยุ่งหัวเขียวครับเนี่ยเห็นบ่นี่พี่น้องดอกนี้น้อยครับบอกเป็นมูคือโขกทั้งปุ่นครับพี่น้องเห็ดกอครับตุ่มยางงามเลยครับก้อยดอกนึงครับแปลกครับนกหัวเขียวบ่เป็นหมู่ครับพี่น้องผึ่งนกยุงหัวแดงก็กำลังเกิดเรื่องครับพี่น้องว่ามันสิออกออกคือกันติละพี่น้องเห็นบ่ครับนะแต่ว่าโคกนี่หม่องเฮ็ดผึ่งนกยุงสิบ่หลายสําหรับพี่น้องผึ่งเหลืองครับนี่ก็ครับเฮ็ดผึ่งขาลายครับเห็ดก้อครับพี่น้องดอกนึงน้อยๆปลูกไว้ซะนะบ่เอาหรอกครับขาวๆครับโอ้เห็ดผึ่งฝายครับพี่น้องอ
ดเห็ดผึ่งนี่ยังมีเนาะดอกใหญ่เถอะครับเนี่ยโอ้ผึ่งเหลืองครับดอกยังใหญ่ได้พี่เนาะเห็ดโคกนี่ถือว่าห้างหลายเลยครับพ่อเห็ดละโงกแล้วครับเนี่ยโอ้ถอดถุงมือได้พี่เนาะโอ้ดอกยังใหญ่สำครับเนี่ยมันงอกเหลืองครับเนี่ยพี่น้องนะครับเห็ดผึ่งเขาใหญ่ครับเอ้าเขาออกเฮากับว่าได้ทายให้พี่ให้น้องเบิ่งทุกดอกเลยครับเฮาหาแบบฟ้าวๆครับมาเลาะเบิ่งซื่อๆครับอยู่ในป่าเพชรเลยครับพี่น้องถุงข้าวใหญ่พึ่งเขาใหญ่ครับพึ่งสาดครับพี่น้องก็ครับโอ้เมียพี่น้องครับกะมาเบิ่งผลงานการหาเห็ดของเฮามื้อนี้เนาะครับเนาะโอ้ยฟ้าวฟ้าวหลายฟ้าวแห้งครับฟ้าก็มืดๆคือฝนสิตกนี่พี่น้องเบิ่งเลยครับเห็นมั้ยพี่น้องก็ถือว่าพอได้แกงครับเห็ดก็เป็นออกย่างละนิดละหน่อยพี่น้องก็เห็ดก็ก็ได้เห็ดละโงกก็ได้เห็ดผึ่งนกยุงก็ได้หน่อยนึงเห็ดผึ่งเขาใหญ่เห็ดผึ่งสาดย่างละนิดละหน่อยเนาะพี่น้องเนาะก็นี่ครับเห็ดผึ่งเขาไงเห็ดละงูกะได้บ่กี่ไข่หรอกครับนี่ไข่งามอยู่ โอ้หมดแห้งครับแม่แม่แห้งแม่อีหลีครับเห็ดโคกนี่ถือว่าห้างครับพี่น้องห้างอีหลีแต่ว่าคันมหาแกงกะสิพอได้แกงอยู่ดอกพี่น้องเห็ดหน้าขาวก็มีอยู่เฮากะบ่ค่อยได้เก็บเอาเนาะพี่น้องเนาะฟ้าวครับเห็ดหน้าขาวเห็ดขาวดินนะครับสรุปว่าเห็ดโคกนี่ห้างเนาะพี่น้องเนาะกะตั้งว่ามาเปรียบโคกให้กันเบิ่งกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเฮากะสิเข้ากลับบ้านแล้วครับย่านฝนตกค่ํานะครับเนาะครับคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ํานี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะกะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ